เร่งสร้างมาตรฐานใหม่กฎหมาย PDPA พร้อมเดินหน้าแผนแม่บท4ปีเพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมดูแลติดตามกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าสคส.หรือ PDPC แถลงภารกิจ1ปีหลังประกาศใช้กฎหมาย PDPA หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562มีการจัดทำและดำเนินการกฎหมายลำดับรอง9เรื่องเปิดให้การรับแจ้งเรื่องร้องเรียนพบว่ามีการละเมิดกว่า200เรื่องพร้อมเดินหน้าแผนแม่บท4ปีตั้งแต่ปี2567ถึง2670คุ้มเข้มป้องกันการละเมิดพร้อมเสริมเทคโนโลยีการส่งเสริมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลวันนี้นะครับมีการจัดการประชุมสัมมนานะครับมีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนแม่บทนะครับการส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศในระยะ4ปีข้างหน้านี้นะครับซึ่งได้มีการเชิญสเต็กโฮลเดอร์ที่สำคัญนะครับก็คือคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทั้ง2คณะนะครับซึ่งคณะกรรมการทุกคณะนะครับก็ได้มาให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะขับเคลื่อนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยนะฮะในห่วงอีก4ปีข้างหน้านะครับซึ่งทุกพรรคทุกท่านก็มีความเห็นว่าจะขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้เกิดความเชื่อมั่นในทุกภาคส่วนนะทั้งประชาชนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับให้มีความเชื่อมั่นในการที่จะเกิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศในระดับสากล นะครับก็นะในส่วนของภาคบ่ายก็จะมีการแถลงเรื่องของการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในรอบปีที่ผ่านมานะครับว่าหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วในช่วงปีที่ผ่านมานั้นสำนักงานได้มีการดำเนินการอะไรไปบ้างนะครับมีการในส่วนของการมีเรื่องร้องเรียนต่างๆที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาจำนวนมากน้อยแค่ไหนนะครับก็มีการรายงานก็แล้วสำนักงานก็มีการแถลงนะครับว่าก็มีเรื่องของการพิจารณาดำเนินคดีเรื่องของพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆไปกว่า70คดีแล้วนะครับก็ในส่วนของส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการในช่วงปีแรกๆก็จะเป็นเรื่องของการตักเตือนนะครับให้แก้ไขนะครับในหน่วยงานต่างๆที่ไม่ได้ที่มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็จะมีการให้แก้ไขแล้วก็ตักเตือนแต่ในห่วงปีตัดไปนะครับหลังจากที่ตักเตือนแล้วนะครับอย่างเช่นการทำผิดซ้ำนะครับสำนักงานก็อาจจะคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญก็อาจจะมีการสั่งลงโทษต่อไปนี่คือส่วนของเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้เกิดว่าสำนักงานนั้นก็มีการบังคับใช้กฎหมาย PDPA อย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของประโยชน์นะฮะของกฎหมาย PDPA นะครับว่าประโยชน์ของกฎหมาย PDPA นั้นมีก็ทำให้เกิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศนะฮะถ้าเกิดเหตุการณ์รั่วไหลนะของข้อมูลส่วนบุคคลนะอย่างที่ผ่านๆมานั้นนะครับก็ประชาข้อมูลของส่วนบุคคลของประชาชนก็เกิดการคุ้มครองนะครับใครจะไปดาวน์โหลดนะหรือใครไปเอามาใช้เนี่ยก็ผิดกฎหมายอาจจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้นะไม่ใช่เป็นกฎหมายทางพรบคอมพิวเตอร์นะฮะหรือว่าความรับอื่นๆที่จะนำไปใช้ในการเอาผิดเรื่องของการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลนะครับและมีการแถลงเรื่องถึงเรื่องของการที่ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะเอาจริงเอาจังเรื่องของการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลนะครับมีการร่วมมือกับตำรวจไซเบอร์นะครับทางในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงไซเบอร์แห่งชาติด้วยหรือกสคมช.นะครับเราผนึกกำลังกันในการที่จะเฝ้าระวังนะฮะถ้ามีการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเราก็จะดำเนินการจับกุมดำเนินคดีนะฮะที่เกี่ยวข้องต่อไปอันนี้ก็เป็นส่วนที่พยายามจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนในส่วนของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับงั้นในช่วงต่อไปนะครับก็จะประชาชนขอให้เชื่อมั่นได้ว่านะครับหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะดูแลนะรักษาในส่วนของคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนอย่างดีที่สุดนะครับก็สำนักงานก็จะเดินหน้านะครับให้ความรู้ประชาชนในทุกช่องทางนะครับจะเร่งผลิตในส่วนของสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินโฟกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA นะครับเร่งในจัดการฝึกอบรมต่างๆนะครับเราจะมีส่วนในส่วนของการที่จะเขาเรียกว่ารับรองหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งในช่วงเดือน
ปลายเดือนกันยายนจะเริ่มมีหลักสูตรนะฮะที่เป็นหลักสูตรที่ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้การรับรองนะครับว่าที่ผ่านมานั้นประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อาจจะอยากจะได้ความรู้นะอยากจะมีหลักสูตรที่ไปเรียนแล้วเนี่ยบอกว่าสำนักงานรับรองนะครับตรงนี้ก็สำนักงานก็จะเดินหน้าในการที่จะรับรองหลักสูตรที่มีอยู่ในท้องตลาดนะฮะตรงนี้ก็จะได้เป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นนะครับในการเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและอนาคตนะครับสำนักงานก็จะมีเรื่องของการจัดวัดนะฮะในส่วนของความรู้ด้าน PDPA นะครับก็อาจจะมีการจัดในส่วนของการทดสอบความรู้นะครับเพื่อที่จะวัดระดับความรู้ความเข้าใจ PDPA นะครับซึ่งหน่วยงานต่างๆก็สามารถจะนำตรงนี้ไปใช้นะฮะในการที่จะไปสู่ความก้าวหน้าทางอาชีพในสายงานที่เกี่ยวข้องได้ต่อไปครับก็ประชาชนครับถ้าได้รับความเดือดร้อนนะครับจริงๆแล้วกฎหมาย PDPA มีข้อดีนะครับถ้าท่านได้รับความเดือดร้อนนะครับหมายถึงว่าถ้าหน่วยงานต่างๆละเมิดนะมีการละเมิดคือไม่ปฏิบัติตามมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปโดยไม่รับความยินยอมนะครับจริงๆท่านสามารถจะหาลือกับหน่วยงานเหล่านั้นได้นะครับบอกเขานะฮะว่าท่านมีสิทธิ์ในการที่จะบอกให้เขาลบข้อมูลของท่านนะฮะออกจากฐานข้อมูลของหน่วยงานเหล่านั้นนะครับอันนี้ถ้าเกิดเขาไม่ได้รับความยินยอมหรือเขาไม่มีเหตุผลไม่มีฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเนี่ยท่านสามารถจะติดต่อเขาให้ลบข้อมูลเหล่านั้นได้นะครับแต่ถ้าติดต่อแล้วไม่เป็นผลนะครับท่านก็สามารถที่จะร้องเรียนเข้ามายังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับสำนักงานคุ้มครองผู้ส่งก็สามารถที่จะนำเรื่องให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามกฎหมายเนี่ยนะครับพิจารณาเพื่อที่จะสั่งให้หน่วยงานเหล่านั้นแก้ไขนะครับหรือตักเตือนหรือว่าถ้าเกิดตักเตือนแล้วไม่เป็นผลก็อาจจะมีการปรับลงโทษต่อไปอันนั้นในส่วนของถ้าเกิดประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับถ้าเกิดประชาชนอยากได้รับความรู้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูทางเว็บไซต์ของสำนักงานนะครับตอนนี้ก็จะมี Facebook PDPC Thailand นะครับที่สามารถประชาชนสามารถเข้าไปหาความรู้สำนักงานก็จะมีการเผยแพร่เป็นอินโฟกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย PDPA นะครับให้ประชาชนเป็นอินโฟกราฟิกที่จะเข้าใจง่ายนะครับท่านประชาชนก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดมาศึกษาได้นะครับแต่ว่าถ้ามีศึกษาแล้วยังอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมสามารถโทรเข้ามานะฮะยังสำนักงานได้นะครับที่สุดที่เบอร์021421033นะครับก็เราจะมีสายมีพนักงานนะคอยที่จะรับสายแล้วก็ให้ความรู้แก่ท่านเบื้องต้นนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ครับ